ไปต่อกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งสาวสวยคนนี้เขาได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเลยคุณแอนทองผสมถูกต้องนะครับคนนี้เนี่ยนะคะเก่งไปหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องธุรกิจการแสดงแล้วก็เป็นผู้จัดละครไม่ว่าจะจัดเรื่องไหนเนี่ยก็เปรี้ยงปร่างทุกเรื่องเลยนะคะแต่กับเรื่องนึงค่ะการเป็นเจ้าสาวไม่รู้ว่าจะพร้อมหรือยังนะแม้จะควงคู่หวานใจเอธินภานประกาศชัดพร้อมลั่นระฆังวิวาแล้วหลังคบหามาราธอนมานานถึง15ปีแต่เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองผสมก็เผยว่ายังไม่มีฤกษ์ดีและยังไม่ใช่ปีนี้แน่ๆค่ะแถมยังย้ำชัดว่าที่ต้องรอไม่ใช่เพราะซุ่มหาฤกษ์เพื่อวิวาเงียบแน่นอนค่ะแอนพร้อมไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันแค่ยุ่งเรื่องงานอย่างเดียวไอ้เรื่องถามว่าวัยวุฒิความต้องการหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอนได้เลิกแล้วแต่ว่าอุบหรือเปล่าอ๋อไม่อุบเลยค่ะไม่ทำไมถ้ามีก็บอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่มีปีนี้อย่างที่บอกปีนี้ต้องตัดไปเลยปีนี้ไม่ควรอะไรเงี้ยปีหน้าก็ยังไม่ตัดผมเลยนะคะยังไม่ฟันว่าช่วงเวลาไหนส่วนเรื่องการฝากไข่ที่เคยเปรยๆไว้นักแสดงและผู้จัดละครคนเก่งเผยว่าเป็นแค่เรื่องที่คิดไว้แต่ยังไม่ได้ปรึกษาแพทย์จริงจังเพราะตอนนี้เริ่มห่วงรูปร่างซะงั้นค่ะก็ยังคิดอยู่แต่ว่าช่วงนี้พอออกกำลังกายแล้วกลัวอ้วนกลัวบวมกลัวฉีดฮอร์โมนแล้วบวมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยห่วงรูปร่างไม่อยากห่วงสวยยังเลยค่ะยังก็ดูแลร่างกายปกติไปก่อนแอนเป็นคนเชื่อว่าอะไรมันจะเป็นของเรามันจะเป็นของเราถ้าเรามีมันก็ดีถ้าไม่มีมันก็ชีวิตมันก็จะเป็นอีกแบบนึงก็ดีอ่ะยังไงก็ได้ค่ะซึ่งที่หันมาฟิตแอนด์เฟิร์มขนาดนี้ก็เพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเธอเจอไข้หวัดใหญ่เล่นงานหนักจนต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันทำให้หันมาใส่ใจสุขภาพซึ่งการออกกำลังกายก็ช่วยให้กลับมาแข็งแรงขึ้นได้เยอะเลยละค่ะ